สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเล่าตอนต่อจากครั้งที่แล้วนะครับว่าหลังจากที่ผมจบซิกซิม่าแบ็คเบลต์แล้วนะครับได้นำความรู้นี้มาใช้ในธุรกิจประกันชีวิตมันจะมีความยุ่งยากแล้วก็จะต้องปรับตัวยังไงบ้างนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยที่กำลังรับฟังในตอนนี้น่าจะทำงานในภาคการผลิตนะครับแล้วท่านคงมีคำถามว่าเราสามารถที่จะย้ายมาทำภาคบริการแล้วจะพบเจออะไรบ้างนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะอธิบายให้ท่านได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับก่อนที่ท่านจะย้ายงานนะครับจากภาคการผลิตมาภาคบริการนะครับความรู้ที่เรามีเกี่ยวเรื่องของซิกซิม่านะครับในภาคการผลิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับการผลิตจะมีความต่างกับงานบริการค่อนข้างจะเยอะมากนะครับบางครั้งเวลาเราพูดถึงความต่างนะครับเราก็จะบอกว่าแน่นอนนะครับการผลิตสินค้ากับบริการเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่มีใครล่ะครับที่จะมาชี้แจงให้ท่านฟังครับว่ามันต่างแล้วเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างนะครับข้อที่1 นะครับเวลาที่เรานะครับทำเกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการนะครับต้นทุนนะครับของการผลิตนะครับสินค้าในโรงงานนะครับกับต้นทุนในการให้บริการลูกค้าเนี่ยสองสิ่งนี้บางครั้งนะครับเราอาจจะมองว่ามันก็คือเรื่องของต้นทุนคล้ายๆกันแต่พอเรามาดูในรายละเอียดแล้วนะครับการผลิตนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้เรียกว่า labor base ก็คือใช้แรงงานคนนะครับในการที่จะประกอบสินค้าเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นสินค้านะครับวิธีการผลิตมักจะมีออเดอร์นะครับมารอนะครับว่าเราจะต้องผลิตจำนวนเท่าไหร่นะครับในแต่ละวันนะครับเราจะทำการวางแผนนะครับว่าวันนี้จะผลิต 1,000 ชิ้นพรุ่งนี้จะผลิต 1,500 ชิ้นนะครับโดยฝ่ายงานที่เรียกว่าฝ่าย planning นะครับเวลาที่เราส่งมอบสินค้านะครับเราก็สามารถที่จะส่งมอบสินค้าเนี่ยตามปริมาณที่อยู่ในคลังสินค้านะครับแล้วงานบริการต่างกันกับงานผลิตยังไงบ้างงานบริการไม่สามารถที่จะสต็อกสินค้าได้ครับงานบริการสมมติว่าเวลาลูกค้านะครับเดินเข้ามานะครับเพื่อที่จะขอสมัครประกันชีวิตนะครับหรือว่าทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับธนาคารนะครับลูกค้าจะเดินเข้ามาซึ่งเราไม่สามารถที่จะคาดการได้เลยนะครับว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้ามาทั้งหมดกี่รายนะครับเช่นเราตั้งเป้าว่าลูกค้าต้องมา200รายนะครับลูกค้าจะมาเกินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากของงานบริการก็คือไม่สามารถตอบได้ว่าวันนี้เราจะต้องทำงานให้เสร็จทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องของ capacity planning ก็คือการวางกำลังการผลิตสินค้ากับการวางกำลังการบริการเนี่ยมันถึงมีความแตกต่างกันนะครับงานบริการบางอย่างนะครับปล่อยให้ลูกค้ารอนานก็ไม่ได้นะครับลองนึกภาพนะครับถ้าเป็นงานบริการอย่างเช่นโรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นห้องฉุกเฉินนะครับแล้วมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาแล้วต้องรอนานๆเนี่ยมันก็เสี่ยงในการที่เขาจะเสียชีวิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นงานบริการแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความจำเป็นนะครับในการที่จะจำกัดนะครับระยะเวลาที่ลูกค้าจะอยู่ในคิวนะครับบางครั้งถ้าลูกค้ามาจำเป็นที่ต้องวางกำลังคนให้เกินจากปกติไว้เพื่อที่จะรักษาเรื่องของเซอร์วิสเลเวลนะครับให้สูงตลอดเวลานะครับเพราะว่า บริการบางอย่างเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตของคนนะครับแต่งานบริการบางอย่างนะครับก็อาจจะสามารถที่จะรอได้นะครับผมก็ยกตัวอย่างเรื่องของการแพทย์อีกเช่นกันนะครับในกรณีที่อาการเจ็บป่วยของเรานะครับไม่ได้รุนแรงมากนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นไข้นะครับก็ยังสามารถที่รออยู่ในคิวได้ใช่ไหมครับบางครั้งเราอาจจะรอ1หรือว่า2ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับกว่าที่เราจะได้พบแพทย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกภาพนะครับว่างานบริการแต่เพียงแค่ต่างประเภทนะครับเพียงแค่ต่างกลุ่มของลูกค้าของคนไข้เราก็สามารถที่จะเซตเรื่องของ SLA ที่แตกต่างกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆถามมานะครับว่างานบริการเนี่ยจำเป็นที่ต้องวางกำลังคนจำนวนเท่าไหร่นะครับเหมือนกับการผลิตหรือไม่นะครับ
ต่างกันครับเพราะว่างานบริการไม่สามารถที่จะพยากรณ์จำนวนล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะครับแต่ว่างานการผลิตเนี่ยเวลาแพลนนิ่งนะครับเขากำหนดมาเราก็สามารถที่จะวางแผนผลิตตามที่เขาคำนวณมาได้นะครับแล้วความท้าทายของงานบริการก็คือจุดนี้นะครับการที่เราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้แต่เราจำเป็นที่ต้องบริการลูกค้าไม่ให้ลูกค้ารอคอยนานจนเกินไปนะครับเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจนะครับแพทเทิร์นนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาใช้บริการตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนกระทั่งถึงตอนเย็นเนี่ยแพทเทิร์นในการเข้ามาแต่ละชั่วโมงเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งแพทเทิร์นของการเข้ามานะครับความถี่อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละชั่วโมงนะครับแต่ตรงกันข้ามกับงานผลิตครับงานผลิตถ้าวันนี้นะครับเรามีจำนวน8ชั่วโมงในการผลิตแล้วเราต้องผลิตทั้งหมด800ชิ้นใช่ไหมครับเราก็วางแผนก็คือชั่วโมงนึงต้องผลิตได้100ชิ้นใช่ไหมครับแต่ละชั่วโมงก็จะผลิตประมาณเท่าๆกันนะครับแต่งานบริการไม่ใช่แบบนั้นครับงานบริการในช่วงเช้าอาจจะไม่มีลูกค้าเลยพอช่วง10โมงถึงเที่ยงลูกค้าจะเพิ่มขึ้นมานะครับสูงมากนะครับพอตกหลังบ่าย2ลูกค้าอาจจะลดลงมาครึ่งนึงนะครับพอบ่าย3นะครับลูกค้าก็อาจจะลดลงมาอีกนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของงานบริการเลยนะครับเพราะฉะนั้นความท้าทายของการพัฒนากระบวนการก็คือเราต้องเข้าใจแพทเทิร์นของ incoming volume ซะก่อนแล้วก็ค่อยไปวางแผนเรื่องของ capacity นะครับเราจะไม่สามารถที่จะวางแบบเรียกว่า constant ทั้งวันแบบนั้นไม่ได้นะครับสำหรับงานบริการนะครับถัดมาเรื่องของต้นทุนในการทำงานบริการก็ต่างกันครับเวลาที่เราผลิตสินค้าเนี่ยต้นทุนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มาจากเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของแรงงานคนใช่ไหมครับแต่งานบริการครับต้นทุนไม่ได้เป็นเรื่องของวัตถุดิบนะครับเพราะว่าวัตถุดิบของเราก็คือข้อมูลที่มาจากลูกค้าความต้องการของลูกค้าสิ่งนั้นลูกค้าเขาให้เราอยู่แล้วครับส่วนเรื่องของต้นทุนเรื่องแรงงานแน่นอนครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยรายได้ที่เราได้จากลูกค้านะครับเทียบกับต้นทุนตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ต้นทุนของคนของงานบริการไม่ได้สูงเท่ากับงานการผลิตผมยกอย่างนะครับเช่นถ้างานผลิตเราขาย100บาทนะครับต้นทุนเกี่ยวเรื่องคนน่าจะอยู่ประมาณ 20-30 บาทนะครับแต่ถ้างานบริการสมมติว่าราคาของบริการนั้นๆเนี่ย100บาทนะครับต้นทุนเกี่ยวเรื่องของคนที่ทำธุรกรรมนั้นๆเนี่ยอาจจะอยู่เพียงแค่5บาทเท่านั้นเองคำถามถัดไปแล้วเราจะไปลดต้นทุนในงานบริการหรือไม่นะครับจริงๆแล้วต้นทุนในงานบริการไม่ได้มีมิติเกี่ยวเรื่องของlabor cost นะครับแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ defect ที่เขาได้ทำขึ้นมาต่างหากเพราะว่างานบริการแล้วถ้าเกิดคุณภาพไม่ดีนะครับ1อาจจะทำให้เสียลูกค้ารายใหญ่ไปรายได้ที่ควรจะได้นะครับอาจจะหลายหมื่นบาทหรือว่าหลายแสนบาทหรือบางครั้งอาจจะหลายล้านบาทด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะสูญไปเลยนะครับถ้าเทียบกับการขายสินค้าชิ้นหนึ่งอาจจะชิ้นละ 1,000 ชิ้นละ 10,000 บาทอย่างมากก็อาจจะชิ้นละ 500,000 บาทถ้าเป็นรถยนต์ใช่ไหมครับแต่ว่างานบริการบางครั้งเนี่ยตอน1บริการตอน1ยูนิตเนี่ยอาจจะมูลค่าสูง1ล้านถึง10ล้านบาทเลยก็ได้เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูญเสียที่เกิดจากดีเฟกต์ตรงนี้ค่อนข้างจะสูงมากหรือในบางครั้งถ้าพนักงานนะครับทำงานผิดพลาดนะครับอาจจะเกิดความสูญเสียต่อองค์กรเนี่ยเป็นมูลค่าที่สูงมากเช่นพนักงานอาจจะทำการโอนเงินให้กับทางลูกค้าปกติพนักงานต้องโอน 1,000 บาทแต่ถ้าเกิดพนักงานโอนผิดพลาดเป็น1ล้านบาทนั่นหมายความว่าพนักงานนะครับได้สร้างความสูญเสียให้กับบริษัทเป็นมูลค่า1ล้านบาทเลยนะครับซึ่งลองนึกภาพนะครับว่าเงินเดือนที่เราจ้างเขาอาจจะ 2-3 หมื่นถูกไหมครับต่อพนักงาน1คนแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เขาทำงานผิดพลาดตอน1 transaction เนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมองเรื่องของการลดต้นทุนในงานบริการเนี่ยผมมองว่าอันนั้นเนี่ยยังเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมนะครือ
นึกอะไรไม่ออกก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของlabor cost นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะต้นทุนทางด้านอื่นๆของงานบริการเนี่ยมีอีกเยอะแยะเลยครับแล้วก็คนที่จะไป สนใจสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามีมูลค่าที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่การพิจารณาผิดพลาดแล้วทำให้เกิดความสูญเสียเยอะเนี่ยเราควรที่จะไปเริ่มต้นจากจุดนั้นมากกว่านะครับถัดมานะครับงานบริการเนี่ยลูกค้าอยู่ในกระบวนการเวลาที่ลูกค้าเขามาใช้บริการนะครับเขายื่นเอกสารนะครับบางครั้งเขาอาจจะนั่งรอท่านอยู่ในบริเวณนั้นเช่นที่สาขาธนาคารหรือว่ากำลังรอที่เคาน์เตอร์ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือลูกค้าอยู่ในกระบวนการเลยหรือบางครั้งลูกค้าอาจจะไม่อยู่ในกระบวนการลูกค้าจะส่งเอกสารเข้ามาทางไปรษณีย์ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่งานบริการต่างกับงานการผลิตก็คือว่าการที่มีอินเตอร์แอคชั่นกับลูกค้านะครับลูกค้าส่งเอกสารไปนะครับเรารู้จักลูกค้าเราดำเนินการให้กับทางลูกค้าแต่เวลาเราผลิตสินค้าเรากำลังผลิตสินค้าก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าผู้รับปลายทางนะครับเป็นใครกันแน่อาจจะเป็นบริษัทเขาเรียกว่าดิสทริบิวเตอร์นะครับอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าแต่เราไม่ทราบเลยว่าสุดท้ายเนี่ยสินค้าเราจะไปตกอยู่ที่มือใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเตอร์แอคชั่นระหว่างการผลิตนะครับการงานบริการต่อลูกค้าเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอ้าวแล้วมันสำคัญอย่างไรล่ะสำคัญสิครับเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเขาส่งเอกสารเมื่อดำเนินการธุรกรรมอะไรบางอย่างเขาคาดหวังครับเขาเริ่มนับเวลาในการรอครับนะครับแต่ว่าเวลาผลิตสินค้าไปรอเขาอยู่ที่ห้างใช่ไหมครับเขาเดินไปเขาก็หยิบนะครับเขาไม่ต้องรอเรื่องของสินค้าที่อยู่ในห้างนะครับถ้าห้างนี้ไม่มีเขาก็ไปที่ห้างอื่นหรืออาจจะทำการออเดอร์นะครับออเดอร์เข้ามาล่วงหน้าเพื่อจะได้สินค้าอันนั้นก็อาจจะมีเวลาในการรอคอยเกิดขึ้นบ้างนะครับเช่นเรื่องของการสั่งซื้อรถยนต์นะครับการจองรถยนต์ก็อาจจะต้องมีการรอคอยรถยนต์นะครับแต่ว่าก็อาจจะเข้าใจได้เพราะว่ารถยนต์1คันเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะสต็อกจำนวนมากๆได้นะครับส่วนงานบริการเนี่ยลูกค้ามักจะกังวลใจนะครับเพราะว่าเป็นธุรกรรมที่สำคัญสำหรับตัวเขานะครับแล้วก็ยากที่จะใช้อย่างอื่นทดแทนถ้าท่านไปซื้อมือถือยี่ห้อนี้ไม่มีท่านอาจจะไปใช้ยี่ห้ออื่นได้แต่ถ้าสมมติว่าท่านสมัครประกันชีวิตยี่ห้อ A ไปนะครับถัดมาผ่านไป2อาทิตย์แล้วท่านยังไม่ได้รับกรมธรรม์ใช่ไหมครับท่านสามารถที่จะเอาอินโฟเมชันเหล่านั้นไปสมัครยี่ห้อ B ได้ไหมท่านก็อาจจะต้องไปติดต่อยี่ห้อ A เพื่อทำการยกเลิกต้นทุนในการที่ท่านจะไปยกเลิกก็คือท่านต้องไปแจ้งตัวแทนนะครับไปแจ้งพนักงานขายนะครับเพื่อที่จะย้ายไปอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ต้องส่งข้อมูลไปให้กับยี่ห้อ B ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในการสวิตชิ่งของงานบริการก็มีนะครับไม่เหมือนกับต้นทุนของการสวิตชิ่งของงานที่เป็นสินค้านะครับลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนมือถือได้นะครับเปลี่ยนยี่ห้อได้นะครับเปลี่ยนร้านที่ขายไปซื้อร้านอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันสำหรับเรื่องของสินค้าและก็บริการนะครับลูกค้าพอรอนานลูกค้าก็จะเริ่มต้องการการติดต่อนะครับท่านมีขั้นตอนในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไรถ้าท่านอยู่โรงงานท่านผลิตสินค้าท่านคงไม่ต้องจำเป็นต้องโทรไปหาลูกค้าแต่ละรายที่รอสินค้าเหล่านั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นงานบริการครับถ้าลูกค้ารอนานลูกค้าจะโทรเข้ามาเองครับมาสอบถามว่าธุรกรรมที่เขาขอมาเนี่ยดำเนินการเรียบร้อยหรือยังนะครับถ้ายังเขาก็ถามท่านว่าจะเสร็จประมาณเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจำเป็นที่ต้องสามารถที่จะคาดการตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่ในกรณีของการผลิตสินค้านะครับผู้ที่ติดต่อระหว่างกันจะเป็นการขายแบบ B2B มากกว่าคือ Business to Business โรงงานก็จะติดต่อกับห้างสรรพสินค้าที่เป็น Business ด้วยกันจะไม่มีการติดต่อไปยังลูกค้ารายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการประสานงานจำนวน transaction ในการพูดคุยจำนวนไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นงานบริการนะครับมีลูกค้าล้านคนนะครับก็อาจจะโทรเข้ามาประมาณ 300,000 ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องรองรับก็คือเรื่องของการบริการ
ระหว่างที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่นี่เองลูกค้าอาจจะโทรเข้ามาหรือถ้าลูกค้าไม่โทรเข้ามาท่านก็ต้องวางแผนในการที่จะโทรออกไปในการที่จะแจ้งลูกค้าหรือวางแผนระบบการแจ้งเตือนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผ่าน SMS ผ่านอีเมลนะครับหรือว่าผ่านช่องทางอื่นที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงจุดนี้ท่านมองเห็นภาพหรือยังครับว่างานผลิตกับงานบริการมีความต่างกันพอสมควรนะครับอันนี้คือในมิติของตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับส่วนคลิปถัดไปนะครับเราจะมาคุยกับเรื่องของความแตกต่างในแง่ของการที่เราจะใช้เครื่องมือนะครับในการที่จะไปประยุกต์ความแตกต่างของการประยุกต์ในงานการผลิตกับงานบริการแตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมในคลิปถัดไปสวัสดีครับ